กินมานั่งเนี่ยค่ะแต่ถ้าชลาไม่เจอท่านคนชั่วพวกนั้นก็คงไม่ได้รับกรรมแบบนี้ถึงยังไงก็ขอให้เชื่อไว้นะว่าใครก่อกรรมไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นเงินน่ะซื้อความบริสุทธิ์ของบางคนได้แต่เงินชดใช้กรรมไม่ได้ค่ะท่านบางทีกรรมก็เห็นแต่ภายนอกบางทีกรรมก็อยู่ในใจมันจะต่อเนื่อง